ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแตกหักแล้วณัฐวุฒิไข่ก๊อกกมธ.สอบเงินกู้โควิดหลังงัดประธานไพบูลย์ท้าลั่นใครจะออกอีกบอกมาเห็นต่างกันไพบูลย์เผยณัฐวุฒิยื่นไข่ก๊อกพ้นกมธ.สอบเงินกู้โควิดท้าใครต้องการลาออกเพิ่มให้ส่งหนังสือมาด้านเจ้าตัวรับลาออกจริงยันไม่ขัดแย้งอ้างภารกิจเยอะเผยชาติไทยพัฒนานัดถกพรุ่งนี้หาคนแทนที่รัฐสภานายไพบูลย์นิติตะวันประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด3ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กล่าวยอมรับว่านายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมาธิการแล้วอาจเป็นเพราะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับตนถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเลือกวิธีการลาออกแต่ตนยังคงทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจขณะเดียวกันก็เป็นเวลาที่จะต้องหาแนวทางในการตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่มาทะเลาะกันเองในกรรมาธิการหรือใช้เป็นเวทีการเมืองตอบโต้กันอีกทั้งไม่ได้เป็นกังวลว่าจะมีกรรมาธิการลาออกเพิ่มอย่างไรก็ตามหากใครต้องการลาออกอย่ามัวแต่พูดให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์มาสำหรับกรรมาธิการที่จะมาทำหน้าที่แทนนายณัฐวุฒิก็คงเป็นสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาตามเดิมด้านนายณัฐวุฒิกล่าวว่าได้การลาออกจากกรรมาธิการดังกล่าวจริงแต่ไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับนายไพบูลย์แต่อย่างใดเนื่องจากมีภารกิจมากจึงขอลาออกโดยพรรคชาติไทยพัฒนาจะมีการประชุมเพื่อหาบุคคลอื่นมาทำหน้าที่แทนต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลาออกของนายณัฐวุฒิเป็นผลจากความขัดแย้งภายในกรรมาธิการในขั้นตอนเสนอชื่อประธานกรรมาธิการซึ่งนายณัฐวุฒิเป็นผู้เสนอชื่อนายกนกวงตระงานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานโดยมีพรรคฝ่ายค้านร่วมสนับสนุนเนื่องจากเห็นว่านายกนกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการยกย่องในสังคมและสามารถสร้างความสง่างามได้และขอพรรคพลังประชารัฐอย่ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแต่ในท้ายที่สุดที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเลือกนายไพบูลย์ขณะที่การประชุมนัดแรกที่นายไพบูลย์นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานได้ขอให้กรรมาธิการแนะนำตัวแต่นายณัฐวุฒิทวงว่ากรรมาธิการรู้จักกันอยู่แล้วไม่อยากให้เสียเวลามาแนะนำตัวกันทำให้ปะทะคารมกันกับนายไพบูลย์เล็กน้อยก่อนที่นายณัฐวุฒิจะวอล์กเอาออกจากการประชุมแต่ภายหลังนายณัฐวุฒิออกมาชี้แจงโดยอ้างว่าไม่ได้วอล์กเอาแต่เนื่องจากลงชื่อหารือในสภาเอาไว้เมื่อถึงเวลาหารือจึงรีบออกจากห้องประชุมกรรมาธิการเพื่อไปหารือในสภาทั้งที่ในหนังสือลาออกของนายณัฐวุฒิให้เหตุผลว่ามีภารกิจหลายประการที่ต้องดำเนินการตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปไพบูลย์แจงแค่ความเห็นเสียแห้งดันนฤมลคุมนโยบายเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐชี้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเรื่องภายในโอทีมสมคิดสี่กุมารเชื่อเข้มแข็งเข้าใจนายไพบูลย์ยังได้กล่าวถึงกรณีที่นายอนุชานาคาสายเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเตรียมมอบหมายให้นางนฤมลพินโยสินวัฒน์เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐดูนโยบายด้านเศรษฐกิจให้กับพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นส่วนตัวของเลขาธิการพรรคคนใหม่ที่ได้รับตำแหน่งที่ประชุมมีมติเพราะการแต่งตั้งทีมบริหารใดๆจะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งก่อนยืนยันว่าสถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐราบรื่นดีมากหลังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานยุทธศาสตร์พรรคมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่นายไพบูลย์กล่าวต่อว่าส่วนที่มีการเปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสำนักโพลต่างๆที่เห็นใจทีมของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ทั้งนายอุตมะสาวนายนนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นายสุวิทย์เมษินทรีย์และนายกอบศักดิ์ภูตระกูลที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคถือเป็นเรื่องภายในซึ่งการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ
เป็นเรื่องของสมาชิกพรรคที่เป็นเจ้าของพรรคร่วมกันความเห็นของบุคคลอื่นจะเป็นความเห็นและเป็นธรรมดาของคนไทยที่มักเห็นอกเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบเชื่อว่าทั้งนายอุตมะนายสนธิรัตน์และพวกจะมีความเข้มแข็งเข้าใจสถานการณ์อยากเห็นพวกพ้องเข้มแข็งและจะสนับสนุนงานของพรรคพลังประชารัฐเป็นกำลังสำคัญของพรรคในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคต่อไปนายไพบูลย์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ